ท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนซึ่งฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากบู๊ของเรื่องซึ่งนอกจากจะมีพระนางแล้วก็ยังมีมาริโอมาร่วมบู๊ด้วยเหนื่อยมากครับบู๊เยอะมากครับผมบู๊เยอะมากครับผมนี่ครับเป็นหมาที่ญี่ปุ่นครับฮาจิโกชื่อมันเราโดนอะไรบ้างเนี่ยฮะโอ้ยคิวบู๊เหนื่อยมากอ่ะครับเอ๊ะโอ๊กคะตกลงไอ้คิวบู๊ที่ว่าเนี่ยคือบู๊กับน้องหมาหรือคะเออคุณผู้ชมคะในขณะที่มาริโอแอะกำลังต่อสู้กับน้องหมาอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่นั้นทางฝากฝั่งของพระเอกอย่างณเดชน์และยาย่าก็กำลังตั้งอกตั้งใจซ้อมคิวบู๊อย่างขมักขม้นและเนื่องจากต้องซ้อมกันอย่างหนักทั้งณเดชน์และยาย่าจึงเกิดอาการเหนื่อยหอบอย่างเห็นได้ชัดเร็วไป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 ไหมเร็วความเหน็ดเหนื่อยไม่สามารถทำอะไรทั้งคู่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวและคิวบู๊ที่มากมายแล้วยาย่ายังต้องเจอกับอุปสรรคจากรองเท้ากัดอีกด้วยร้อนนะจ๊ะว่างเขากันครับผมคงเหนื่อยสินะโหยังอุตส่าห์เป็นห่วงนะเด็กกลัวจะโดนรองเท้ากัดอีกดูไม่ค่อยจะรักกันเท่าไหร่เลยนะคะอย่าคุณผู้ชมคะนอกจากความเป็นห่วงว่างเขากันที่น้องมีต่อพี่ล่ะในวันนี้เรายังได้เห็นความเป็นห่วงจากพี่ที่มีต่อน้องเช่นกันไม่เหนื่อยใช่ไหมวันนี้ยายาไม่เหนื่อยยาบอกแกเค้กไม่เหนื่อยเค้กก็เป็นสิเราทักกับเพื่อนเราทักกับเพื่อนนะโบนี่นี่ปวดหัวจะให้สบายดูเขาอีกนะนี่มากเลยดูอยู่แก่มากเลยสุดท้ายดูแลกันดีเหลือเกินดูแลกันดีจนแย่อารมณ์เสียเลยอะค่ะญาติญาตินัดเดทให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉัน